ในคลิปนี้แก้วจะรีวิวฉากภูเขาพยัคฆ์และรีวิวสกินราชันตุ๊จีนเลือกรับชมได้เลยครับข่าวดีสกินราชนักรบและสกินราชินีธนูนักรบจะกลับมาขายอีกครั้งท่านใดที่พลาดไปสามารถซื้อได้ในช่วงตุ๊จีนนี้ครับแก้วขอรีวิวฉากใหม่ก่อนสิ่งแรกที่แก้วเห็นคือสีของฉากครับค่อนข้างทึบส่วนตัวแก้วชอบนะแก้วชอบฉากทึบๆนะครับมันมองแล้วไม่แสบตาไม่ปวดตานะครับเราไปที่ด้านซ้ายก่อนเลยก็จะมาที่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันโอเคทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่ามีกำแพงและมีป้อมปราการปืนใหญ่มีครบเพลิงคอยส่องสว่างพร้อมกับทางเข้าเล็กๆให้ฐานแข็งของเราเดินเข้าไปด้านในด้านหน้ากำแพงจะเป็นลานกว้างๆด้านขวาก็จะมีทางฝั่งของรูปปั้นเสืออยู่นะครับมีสองตัวนะครับซ้ายตัวขวาตัวนะครับซึ่งตัวด้านขวานะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะหัวแตกครับไม่รู้ว่าใครมาชนครับเลยทำให้แตกลงไปและอีกตัวครับที่อยู่ด้านบนก็ตั้งอยู่อย่างน่าเกรงขามเลยพอเราดูด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นเหมือนโลโก้เสือนะครับที่อยู่ด้านหน้าพอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของป้อมปราการปืนใหญ่นะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านนี้นะครับจะมีผู้เล็กๆนะครับถูกยิงขึ้นมายังไม่หยุดเลยครับไม่รู้ใครเป็นคนจุดนะแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะมีเต็นท์สำหรับทหารครับที่จะพักผ่อนแล้วก็จะมาพูดคุยกันครับนี่คือตอนที่แก้วส่งทหารให้เพื่อนในแคนทางเราจะเดินเข้าไปในป้อมปราการปืนใหญ่เท่มากๆเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะพบกับทางฝั่งของตลาดและท่าเรือนะครับที่ตลาดก็มีผู้ถูกยิงขึ้นมานะเดี๋ยวแก้วขอซูมออกก่อนนะครับก็จะซูมออกโอเคก็จะมีผู้ถูกยิงขึ้นมาเหมือนกันในตลาดครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันในตลาดครับก็จะมีผลไม้มาขายนะครับก็จะมีทหารครับหรือว่าป้าแม่บ้านมาขายผลไม้อยู่นะครับมีอาหารมีเครื่องใช้นะครับชามอยู่นะครับตรงท่าเรือก็จะนี่เลยตรงท่าเรือนะครับมีตะกร้าที่ใส่ปลาเช่นเคยนะครับก็มาหาปลากันครับแล้วก็เอาไปทำปลาย่างครับน่าอร่อยดีเนาะโอเคแล้วก็ด้านล่างครับจะมีเรือนะครับลำเล็กๆอยู่นะครับที่คอยจะเดินทางไปอีกฝั่งครับแล้วก็มีโคมไฟนะครับอยู่บนน้ำเต็มไปหมดเลยพอเราเลื่อนมาด้านขวานะครับเราจะเห็นท่าเรือนะครับที่เป็นบันไดนะครับเดินลงมาด้านล่างก็จะมีผู้ยิงขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยด้านล่างครับก็จะมีเรือลำเล็กๆครับนี่ก็จะเป็นเรือลำนี้นะครับที่ตั้งอยู่ครับเพื่อที่จะเคลื่อนที่ออกป่านะครับไปหาปลานั่นเองไม่รู้ว่าใครนะครับในหมู่บ้านเป็นนักหาปลานะครับอาจจะเป็นป้าแม่บ้านก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นช่างก่อสร้างหนุ่มของเรานั่นเองนี่คือเรือตอนจอดอยู่ครับเป็นเรือไม้ที่มีหัวเรือเป็นรูปเสือมีธงสีแดงทึบๆและมีเชือกอยู่บนเรืออีกทั้งยังมีที่พักเล็กๆด้วยนะครับและด้านข้างจะเป็นที่จอดเรือของช่างก่อสร้างยอดฝีมือลำเล็กๆน่ารักเดี๋ยวเราเลื่อนไปด้านขวาของหน้าจอครับก็จะเลื่อนไปก็จะพบกับสวนพฤกษาครับที่อยู่ด้านขวามือก็จะมีดอกไม้สีชมพูสีม่วงปลูกอยู่บนเขาบันไดมีกังหันน้ำอยู่ด้านริมครับนี่ก็จะมีกังหันน้ำอยู่ครับแล้วก็ที่นี่ก็มีผู้เหมือนกันครับไม่หยุดเหมือนกันตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นเหมือนที่พักผ่อนครับของหมู่บ้านครับที่จะมาพักผ่อนที่นี่ก็อาจจะเป็นโฮมสเตย์ของใครก็ไม่รู้นะครับอาจจะมาทำไว้นะครับให้ผู้การครับให้ทหารได้มาพักผ่อนกันเดี๋ยวเราจะไปกันครับโดยบริเวณด้านขวานครับเราจะเริ่มเห็นกำแพงครับกำแพงก็คล้ายๆกำแพงเมืองจีนเนาะก็จะเป็นกำแพงครับที่เคลื่อนที่ไปด้านบนแก้วซูมได้ไหมก็จะไปด้านบนครับโดยบริเวณกำแพงครับจะมีทะสะพานครับเป็นสะพานสีแดงข้ามไปอีกฝั่งครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนตรงนี้นะครับมีเป็นเหมือนจะเป็นทางฝั่งของหอกครับของเจนะครับที่อยู่ด้านขวามือกำแพงก็จะเชื่อมต่อครับไปด้านบนและก็ด้านบนเนี่ยเราจะพบกับทางฝั่งของภูเขาพยัคฆ์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นภูเขาและก็เป็นรูปเสือนะครับจากการที่แก้วไปค้นหามานะครับคำว่าพยัคฆ์เนี่ยแก้วลองแปลแล้วนะครับความหมายคือเสือโคร่งครับใช่ไม่ใช่ยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับก็จะเห็นพยัคฆ์ร้ายที่มีแสงสีฟ้าส่องออกมาจากดวงตาและปากของมันดูแล้วน่ากลัวมากๆเลยครับที่มือนะครับมีเล็บสีเขียว
น่ากลัวน่ากลัวและนี่คือการรีวิวฉากใหม่ฉากภูเขาพยัคฆ์คุณชมชอบหรือไม่แก้วชอบมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินใหม่กันต่อนะครับถ้าคุณชมท่านใดจะเติมฉากและสกินใหม่ที่เข้ามาในช่วงตุ๊กจีนคุณชมสามารถเติมและสนับสนุนเจ้าแก้วกล้าได้ด้วยนะครับเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าในร้านค้าแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆโดยที่คุณชมไม่เสียเงินเพิ่มเติมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้ามาตลอดขอบคุณจากใจจริงเปิดตัวสกินเซตใหม่เซตตุ๊ดจีนกับสกินแรกตกเป็นของคิงกับสกินราชันตุ๊ดจีนแก้วขอให้ดูแอนิเมชันอีกหนึ่งทีนะครับว้าวยังเท่เลยนะครับสกินที่เราเห็นนะครับจะเห็นเป็นคิงมาในชุดที่ใส่เป็นชุดเสือโคร่งครับแก้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่เราเห็นเนี่ยคิงเป็นเสือนะครับหรือว่าคิงสวมชุดเสือนะครับผู้ชมทราบก็คอมเมนต์ได้เลยโดยคิงนะครับใบหน้านะครับก็จะเป็นเสือนะครับมีดวงตาที่แบ๊วมากๆเลยนะครับแก้วชอบนะครับมีหนวดเขาเป็นสีเทานะครับสีขาวๆเทาๆแล้วก็จะมีผมนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็หันมาที่ตัวนะครับจากตัวเนี่ยจะเป็นสีออกเงินๆสีออกเทาๆไปโทนม่วงๆครับก็ถือว่าเป็นสีที่สวยงามเลยแล้วก็มือซ้ายนะครับกำดาบอย่างแน่นเลยนะครับก็จะกำดาบไว้นะครับแล้วก็ชูอยู่ด้านบนส่วนมือขวานะครับเก๊กหล่ออยู่นะครับก็ทำท่าชู2นิ้วนะครับแล้วก็ยื่นมือนะครับไปด้านขวาแล้วก็สวมถุงมือสีทองแดงครับด้านหลังครับจะมีเป็นเหมือนธงครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีหางด้วยนะครับเป็นหางเสือส่วนเท้านะครับแก้วไม่รู้ว่าตอนนี้ราชันตุจริงของแก้วเนี่ยยืนเมื่อเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะยืนขาเดียวมานานแล้วนะครับยังไม่ได้ลงเลยก็ถือว่าเป็นสกินที่มีท่าทางมีแอนิเมชันและมีซาวด์เอฟเฟคที่เด็ดใช้ได้เลยนี่คือท่าทางการเดินของราชันตุจีนครับเดี๋ยวแก้วจะแตะไปที่ราชันตุจีนก็จะร้อนครับแล้วก็จะทำท่าทางที่เท่เลยเดี๋ยวแก้วจะกดแตะอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อที่จะรับชมกันก็จะรอแป๊บนึงนะครับให้เดินมาด้านซ้ายก่อนแตะเลยก็ถือว่าเทไม่เบาเลยมาชมแอคชั่นการโจมตีของราชันตุจีนกันดีกว่านะครับแก้วจะปล่อยลงไปด้านขวามือก็จะมีแสงสีทองครับส่องประกายออกมาที่พื้นแล้วก็เดินอย่างเชื่องช้าเลยนะครับค่อยๆเดินไปมือซ้ายนะครับชูดาบไว้นะครับแล้วก็ฟันลงไปที่ศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าอาวุธสิ่งก่อสร้างท่านชมเห็นนะครับจะมีแอนิเมชันครับเป็นร้อยควรขึ้นบนหน้าจอครับซึ่งควรหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟันหรือว่าการใช้มือขวานะครับตะคุบเข้าไปถือว่าเท่ไม่เบาเลยเนี่ยก็เท่นะแก้วชอบมากเลยจากนั้นก็จะเข้าไปด้านในนะครับแก้วจะรอดอกก่อนครับรอให้คู่กระดูกตายลงไปเดี๋ยวแก้วจะใช้ท่าไม่ตายของราชันตุจีนครับจะเป็นยังไงพอแก้วกดใช้ท่าไม่ตายครับก็จะมีควันสีทองขึ้นมาแล้วก็จะเสกบาบเรียนออกมานะครับซึ่งบาบเรียนที่ออกมานะครับก็จะได้รับสกินใหม่ด้วยนะครับถือว่าเท่มากๆเลยสกินนี้นะครับต้องห้ามพลาดเลยนะครับโอเคดูเหมือนว่าจะขึ้นที่ไปด้านบนครับเวลาฟันก็ฟาดไปอย่างแรงเลยครับแล้วก็มีรอยข่วนขึ้นมาอย่างน่ากลัวเลยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับราชันตุจีนแกว่าสกินนี้เด็ดไม่เบาเลยเนี่ยมันมีแบบเอฟเฟคขึ้นมานะครับถือว่าสวยงามน้ำสวยงามแกไม่แน่ใจนะครับว่าสกินอื่นมีไหมแต่สกินนี้นะครับก็น่าจะเป็นสกินแรกหรือเปล่าคือแกชอบมากๆเลยนะครับดูท่าเดินอีกอย่างเท่เลยนะค่อยๆเดินไปชูดามครับแล้วก็ฟาดเข้าไปนะครับโอ้โหอย่างจับเลยครับและพอเวลาที่ราชันตุจีนเลือดหมดครับก็จะยืนเอามือประกบกันนะครับแล้วก็ก้มหัวลงขึ้นครับแล้วก็มีดาวอยู่บนหัว4ดวงถ้าทางเลือดหมดก็ตามนี้เลยแก้วมองไม่ออกครับว่าทำท่าทางอะไรอยู่นอนตะแคงหรือเปล่าใครทราบก็คอมเมนต์บอกได้เลยและนี่ก็เป็นการรีวิวฉากใหม่ฉากภูเขาพยัคฆ์และรีวิวสกินใหม่ของคิงกับสกินราชันตุจีนคุณผู้ชมชอบหรือไม่คอมเมนต์บอกแก้วและเพื่อนๆได้เลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมจะเติมอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้านะครับขอบคุณมากๆเลย